วันนี้ NC ได้มีโอกาสมาอัปเดตปลาที่บ้านพี่เต้นะครับหลังจากที่ทำระบบโอเวอร์โฟลว์ไปแล้วประมาณสัก 3-4 สัปดาห์นะครับมาเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยบ่อปลาคาร์ฟบ่อนี้เราแทบไม่เห็นปลาเลยนะฮะที่มีปัญหาตรงที่ว่าระบบกรองไม่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็การไหลเวียนของน้ำเนี่ยไม่โอเคคราวนี้พอเรามาทำโอเวอร์โฟลว์นะครับปรับปรุงระบบกรองใหม่ทำชุดเติมน้ำดีเปลี่ยนแปลงลมใหม่เนี่ยแล้วก็เพิ่ม UV อีกหลอดนึง40วัตต์นะครับตอนนี้ภาพรวมดีขึ้นเยอะเลยพี่เอบอกว่าจริงๆคุณแดนมาช้าไปนิดนึงพอดีเมื่อเช้านี้มีทาสีมีล้างหลังคานะครับน้ำมันเลยขุ่นนิดหน่อยแต่น้อยนะตอนนี้ถ้าเกิดเทียบกับวิดีโอคลิปก่อนหน้าจะเห็นได้ว่าเราเห็นปลาชัดขึ้นนะครับแล้วก็พื้นบ่อเนี่ยหลังจากที่ NC ใส่ L ไป4ตัวนะครับเราเห็นพื้นบ่อละอันนี้ขัดธรรมชาติเลยบ่อปลาคาร์ฟของพี่เต้เป็นหนึ่งในบ่อที่เป็นแรงบันดาลใจของ NC นะครับในการเอาปลาคาร์ฟมาเลี้ยงในอ่างไฟเบอร์นะครับคือจะได้มองเห็นความสวยงามด้านข้างนะฮะซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะนะเว้ยปลาคาร์ฟในอ่างไฟเบอร์แต่ว่ามันความสุขใครความสุขมันนะเรารับชมในบ้านของเราแล้วเราชอบก็โอเคแล้วล่ะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับนี่คือในส่วนของตัวอ่างนะแล้ววันนี้ไหนๆก็มาแล้วก็มาอัปเดตปลาของพี่เต้ด้วยซึ่งพอดีทราบข่าวมาว่าเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะมันจะไม่ค่อยสบายตู้นี้เป็นตู้ที่ปลามังกรแดงนะครับกับทองมะเลอยู่ร่วมกัน2ตัวอยู่ร่วมกันดีนะครับไม่ทะเลาะกันเลยแต่วันนี้เห็นว่าทองมะเลเนี่ยมันป่วยนะครับมีอาการเก็ดทองอย่างชัดเจนเลยน่าแปลกนะครับตู้นี้เลี้ยงในบ้านโอกาสที่มันจะเกิดเหตุเก็ดทองนี่มีไม่เยอะนะฮะแล้วก็ทั้งที่มีฮีเตอร์ด้วยควบคุมอุณหภูมิไว้ที่28องศานะครับถือว่าระบบป้องกันภัยเนี่ยแม่นแล้วล่ะแต่มันก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยว NC คือไม่อยากที่จะแยกเขาออกมารักษานะครับก็จะให้ใส่อัลคอแบกใส่เกลือใส่ยาแก้อักเสบไปนะครับคราวนี้ในส่วนของปลาแดงตอนแรกเห็นตัวนี้ชัดๆเลยเป็นเยอะนะครับปลาแดงนี่ก็ไม่เท่าไหร่แต่เห็นปลายๆเนี่ยรู้แล้วว่าเริ่มมาแล้วกับเขาเหมือนกันนะครับไหนๆก็เป็นมาละเดี๋ยวรวมรักษาทีเดียวเลยนะวันนี้ NC ทำการสั่งอัลฟาแบกแล้วก็เตรียมชุดยาให้กับทางพี่เต้ตัวอื่นปลอดภัยดีเต่าปลอดภัยดีแอลเผือกปลอดภัยอินซิเนตนะครับปลาออสการ์ทุกตัวเรียบร้อยน้ำใสสะอาดนะครับโชคดีนะครับพอดี NC อยู่พระราม2แล้วก็พี่เต้อยู่พระราม2เหมือนกันนะครับก็เลยแวะเข้ามาดูได้โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับไม่ยากไม่ยากไม่นานเดี๋ยวก็หาย